ชีพวันนี้นะครับขอต้อนรับนะครับคุณผู้ชมกับร้านคั่วไก่จะเป็นร้านไหนไปไม่ได้เลยนอกจากร้านคั่วไก่ไอ้คราวครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนานาครับให้เขาแนะนำตัวดีกว่าแนะนำตัวครับครับสวัสดีครับผมไอ้คราวนะครับหรือโอ๊ตครับชื่อเล่นชื่อโอ๊ตนะฮะสุภัทรพงษ์กุลชนะลมครับผมเป็นศิษย์ของที่นี่รุ่นแรกนะครับนักเรียนรุ่นที่1ของเราโฆษณาร้านคุณก่อนคั่วไก่ไอ้คราวเนี่ยครับผมวันนี้แตกต่างยังไงบ้างวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์คั่วไก่ไอ้คราวคั่วไก่ไอ้คราวผมเนี่ยจริงๆถามว่าแตกต่างไหมจากยุคเก่าก็แตกต่างกันนิดหน่อยคือ1ผมใช้เตาแก๊ส2ผมพรีเซนต์แบบคั่วไก่ห่อไข่แล้วเป็นแบบแห้งๆนั่นแหละครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ยังคงกลิ่นอายความเก่าทีเด็ดที่ขาดเนี่ยอยู่ในขั้นตอนและเทคนิคการปรุงใช่แล้วก็อยู่ในการผัดด้วยการผัดใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราให้เขาค่อยๆทำแล้วเรามานั่งคุยกับเขาได้ยินดีเลยสูตรของผมที่ร้านเนี่ยน้ำมันก็จะไม่เยอะมากน้ำมันน้อยแล้วก็อ๋อคือใช้น้ำมันไม่เยอะจริงๆใช่ครับแค่เคลือบผมก็จะเร่งไฟกินมากอ่ะน่าว้าวผมมือสิครับรออะไรนี่คุณผู้ชมครับโอ้โหน่าทานมากคั่วไก่ไอ้คราวครับครับอ่ะก่อนที่จะมาลงเรื่องโรงเรียนเราถามก่อนดีกว่าว่าที่มาที่ไปของคั่วไก่ไอ้คราวนี่มาจากไหนอะคะโอ๊ตinspiration เนี่ยของคั่วไก่คราวที่เริ่มทำตอนนั้นคือต้องท้าฟังกันไปก่อนว่าตอนนี้ทำงานอยู่เมืองนอกครับแล้วก็อยากกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วก็เลยตั้งพอยต์ของตัวเองว่าเราอยากเป็นตำนานเราก็คิดถึงว่าเราอยากจะกลับมาขายอาหารที่เมืองไทยที่บ้านเราก็เลยเล็งไปที่ผัดไทยก่อนจะไม่เป็นคั่วไก่นะผัดไทยแต่พอกลับมาปุ๊บโหผัดไทยตำนานเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยเยอะแล้วใช่คนต่างชาติก็ยังมาขายผัดไทยบ้านเราข้าวสารเนี่ยเพียบเลยแล้วก็พอเราเบื่อแล้วผัดไทยไม่ได้ว่ะไปหาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวต้มยำทั่วไปก๋วยเตี๋ยวเนื้อโอ้โหเหมือนผัดไทยเลยตำนานเพียบ50ปีนู่นนี่นั่นไม่รู้คนทำอายุเท่าไหร่แต่ขึ้นไปมา100ปีอย่างเงี้ยโอ้ยอมแพ้แล้วใช่ยอมพอดีเพื่อนกลับมาเพื่อนนัดไปกินคั่วไก่กันเราเป็นคนชอบกินเส้นชอบกินก๋วยเตี๋ยวพอไปถึงปุ๊บบอกเฮ้ยทำไมเราไม่ทำคั่วไก่วะตำนานน้อยก็เลยรีเสิร์ชข้อมูลใช่ไม่ใช่มันมีน้อยร้านยุคนั้นเนาะเมื่อ 4-5 ปีก่อนกลับมาเนี่ยก็เลยหารีเสิร์ชข้อมูลทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดมีตรงไหนอะไรยังไงไปกินก่อนไปเก็บรูปแบบกินเสร็จแล้วก็มาครีเอทมาเป็นในแบบฉบับของไอ้เขาก็คือเป็นอย่างนี้เลยนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่ไปที่มาของคั่วไก่ไอ้เขาถ้าวันนั้นไม่ได้ไปกินกับเพื่อนนะใช่ถ้าไปกินผัดซีอิ๊วขึ้นมานะเรียบร้อยฟันดำเลยเนี่ยก็เป็นที่มาที่ไปเขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจคืออยากจะสร้างตำนานในรูปแบบของตัวเองใช่ครับจนได้มาเป็นคั่วไก่ไอ้เขานะฮะวันนี้สำเร็จแล้วนะสำเร็จพูดถึงคั่วไก่ก็แบบติด1ใน3ต้องมีเขาอะหนึ่งในสองผมพูดเลยจริงๆก็เราก็ถือว่าเจ้าเก่าๆเนี่ยคืออาจารย์ทั้งหมดเราไม่ได้คิดจะไปบูลลี่หรืออะไรงั้นทุกคนคืออาจารย์ทั้งหมดเลยเพราะเขาเปิดก่อนและทำให้เราได้ไปชิมได้ไปเห็นไปก๊อปเขาไม่ได้ก๊อปไม่ใช่นะไม่มีเมนูที่ร้านไม่มีการก๊อปก็มีไม่ได้มีแค่คั่วไก่อย่างเดียวที่ร้านจะมีซิกเนเจอร์คือคั่วพริกเกลือคั่วมาล่าไข่อบเส้นกรอบอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของไอ้เรานะคือมีความวาไรตี้นะคุณผู้ชมดูอยู่นะนอกเหนือจากคั่วไก่ที่ต้องสั่งแล้วเนี่ยก็เนี่ยอีกหลายๆเมนูไปถึงต้องสั่งออนไลน์ก็มีใช่ไหมใช่ครับออนไลน์ตอนนี้ก็คือมีช่องทางเดียวนะฮะที่โชว์เห็นเมนูทุกอย่างก็คือช่องทางของโรบินฮูดครับครับผมเซิร์ชว่าอะไรเอ่ยโรบินฮูดพิมพ์ว่าคั่วไก่ไอ้เขาเลยครับคั่วไก่ไอ้เขาส่วนในแอปอื่นๆเนี่ยแก๊ปหรือไลน์แมนอะไรอย่างเงี้ยมันเราติดเป็นร้านป๊อปปูล่าโหวตมันไม่ได้โชว์รูปเมนูแต่สามารถสั่งได้นะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าพอหอมปากหอมคอกับคั่วไก่ไอ้เขานะถามนิดนึงฮะแล้วเชฟโอ๊ตเนี่ยเข้ามาทำอาหารเริ่มต้นเรียนทำอาหารที่นี่ได้ยังไงจริงๆตอนนั้นก็ต้องบอกว่าทำงานมาก่อนแล้วด้วยทำงานมาก่อนแล้วแต่ทีเนี้ยในสายงานเราเนี่ยทางต้นสังกัดเขาอยากให้เรามีวุฒิ
การศึกษาที่สูงหน่อยแล้วก็ตรงสายได้ยิ่งดีเพื่อเอามาปรับตำแหน่งในการทำงานเราก็เลยตอนนั้นนึกไม่ออกพอดีจะเรียนที่ไหนอะไรยังไงวุฒิการศึกษาเราก็ไม่ได้ดีมากเนาะก็เลยคุณแม่เห็นโฆษณาก็เลยทักเลยว่าเรียนไหมขออาจารย์ยิ่งศักดิ์เราบอกได้ถ้าเป็นเรียนแบบเน้นการอาชีพเลยจริงๆอ่ะคือทฤษฎีน้อยหน่อยเน้นปฏิบัติยุคนั้นยุคนี้ก็เป็นอย่างนี้ยุคนี้ก็ยังเหมือนเดิมคือทฤษฎีเรียนเหมือนกันนะแต่ต้องบอกว่าคือเรียนมาประกอบกับการปฏิบัตินะใช่เน้นการประกอบกันคู่กันตอนยุคนั้นที่นี่มันเป็นที่แรกๆเนาะที่แบบอุ้ยมาเลยถ้าชอบมีใจรักคุณมาลองสิหั่นต้มผัดแกงทอดลองทำสิลองดูสิมีเบสิกไหมสกิลเป็นยังไงที่นี่ให้โอกาสทั้งหมดณตอนนั้นคือน่าจะเป็นที่แรกเลยแหละที่เราได้เห็นว่าเฮ้ยห้องเรียนแบบมีเครื่องครัวแบบฟูลเลยอ่ะแล้วก็ได้ลงมาใช้งานจริงๆพอเรากลับไปทำงานอีกก็จำได้ว่าที่ทำงานกับห้องเรียนเหมือนกันเลยมันก็เลยไหลลื่นพอเข้าไปก็รู้จักก็ที่นี่ก็สอนเรื่องคำศัพท์ทุกอย่างเทคนิคคือมันเป็นทริคเล็กๆครับแต่ก็ทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่ตัวเองว่าเราจะเอาไปปรับอะแดปต์ทำอะไรต่อเองได้หรือจะเพิ่มพูนประสบการณ์อะไรยังไงอยู่ที่ตัวเองหมดเลยครับนี่คือแบบเราคุยกับอดีต executive chef ของหลายๆโรงแรมเลยนะใช่ๆเขาแบบไปถึงจุดนั้นจริงๆแล้วเขาก็แบบออกมาเปิดเป็นของตัวเองคือตอนนี้เขาเป็นคนที่แบบ1คนที่น่าสนใจมากคือที่เมื่อกี้เขาพูดเนี่ยขนลุกนะเนี่ยพูดจริงพูดจริงคือเขาพูดในมุมของว่าเขาอ่ะผ่านมาตั้งแต่แบบจุดที่เริ่มเรียนปุ๊บแล้วแบบเขาเนี่ยเอาพื้นฐานที่เราได้สอนต่างๆเนี่ยไปประกอบอาชีพจริงๆแล้วเขารู้สึกว่ามันไปต่อได้มันสานต่อได้แล้วคือก็ต้องชมด้วยว่าตัวเชฟเองเนี่ยเขาก็คือเขาเรียกว่ามีความแบบอยากจะพัฒนาตลอดจนแบบเป็น executive chef ใช่ฝากนิดนึงแล้วกันฮะเชฟถ้าสมมุติว่าน้องๆคุณผู้ชมดูอยู่หรือผู้ปกครองดูอยู่เฮ้ยเห็นลูกหลานอยากเป็นเชฟอยากทำอาหารฝากนิดนึงฮะผมจะบอกว่าในเรื่องของการทำอาหารเนี่ยบางคนแบบผลักดันแต่ถ้าเกิดตัวเด็กเองไม่ได้มีความสนใจผมว่ามันเสียเวลาผมว่ามันเสียเวลาจริงคือให้เขาถึงจุดที่มันแน่ใจว่าเขาอยากจะเป็นอยากจะทำแล้วส่งเข้ามาอันนั้นคุณเห็นผลแน่นอนแล้วก็ผมจะบอกว่าจริงๆสายอาหารเนี่ยมันเนเวอร์ดายครับไม่มีวันตายทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเองนั่นแหละครับขอบคุณครับสุดยอดครับฝากไว้นะครับคุณผู้ชมนะถ้าคุณผู้ชมดูอยู่นะครับหรือว่าลูกๆหลานๆนะฮะอยากจะประกอบอาชีพเชฟหรืออยากจะก้าวเข้ามาในสายอาชีพทำอาหารแบบนี้นะครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะฮะทั้งหลักสูตรปวช.และปวส.เลยครับและสำหรับคุณผู้ชมนะที่เมื่อกี้ดูอยู่แล้วหิวนะตอนนี้สั่งออนไลน์ได้เลยนะครับคั่วไก่ไอคราวหรือว่าถ้าใครนะสะดวกเดินทางมาที่วุฒากาศ55มาได้เลยนะครับนี่คือแค่กลิ่นตอนนี้ก็รู้สึกแล้วว่าแบบคั่วไก่ของเขาอร่อยอ่ะเพราะมันหอมกลิ่นกระทะมากๆเลยนะยังไงมีโอกาสอยากให้ไปลองชิมกันนะคะกับคั่วไก่ไอคราวค่ะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นะคะนานาเท็ดดี้แล้วก็เชฟโอ๊ตนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้กูรูของนานาเชฟประจวบนิรังสรรค์มีเมนูเกี๊ยวมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะหน้าตาเหมือนราวิโอลีแบบอิตาลีแต่ใช้แป้งเกี๊ยวจีนกูรูมืออาชีพวันนี้อยู่กับกูรูที่เรียกได้ว่าท่านนับเลยนะในประเทศไทยอ่ะคนทำฟรุตเค้กที่อร่อยที่สุดเนี่ยอาจารย์เมย์ของพวกเรานั่นเองครับถ้าพูดถึงฟรุตเค้กอย่างที่บอกเลยก็จะต้องคิดถึงฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์